ดูโฆษณานิชานหน่อยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะโอเคแมหยิงนีอีกแล้วครับตอนที่475จนท่านานพนธิรานุอาเฉียงเดินทางไปเทียนจินครั้งนี้ลําบากเลยนะทําให้คุณต้องเป็นห่วงสินะคะจริงสิแม่มีของจะให้ลูกด้วยนี่มันเป็นฝีมือของแม่นมทําฉันจอมฝีเข็มของหล่อนได้ตอนที่แม่ตั้งท้องลูกอยู่นี่เป็นของจะพิธีสวงสาม ที่หล่อนตั้งใจทำให้ลูกหล่อนเลี้ยงดูลูกมาจนโตบุญคุณของหล่อนที่มีต่อพวกเราใหญ่หลวงนักอาเชียงบอกแม่มาสิหล่อนตายยังไงเพราะว่าสิ่งพ่ายสื่อประมาทเลยทำให้แม่นมกับอาจารย์ของฉันต้องตายฉันไปรับหล่อนมาท,ทีนี้เพราะจะให้ช่วยฉันอีกแรง บ้าหลี่และแม่น้องของกูชิงเจอ๋อแต่ไม่ใช่คนที่แยกไม่ออกว่ามิตรหรือศตัตรูช่างเถอะเรื่องที่เจ็บปวดใจเช่นนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงก็ได้รับนี่ไปสิหล่อนจะต้องจำความจริงที่สิงเพ่ยซือเป็นคนฆ่าคนที่เลี้ยงดูหล่อนมาที่พึ่งของหล่อนเนี่ยมีแค่ชั้นทนเดียวเท่านั้น ท่านคาฉันอยากรู้มาตลอดเลยค่ะแมใ่ให้ของฉันเออไม่สิสุนฉิเลอรุนฉีเลอตัวจริงยังมีชีวิตอยู่ไหมคะหล่นตายไปแล้วจริงๆพอเจิง้งเจิงฉินถูกวางยาหล่อนกับลูกก็ไม่รอดทั้งคู่เลยตอนนั้นหล่อนสูถูกส่งตัวไปที่ชนบทในขณะที่กำลังตั้งครร ตอนที่หล่อนคลอดก็ตายทั้งแม่ทั้งลูกแม่นมของเธอเลยหยิบยืมตัวตนของหล่อนมาใช้เด็กน้อยเธอจัดการจ้งเจ,ง,จงฉีแล้วถือว่าแก้แค้นแทนซุนฉีรล่อแล้วล่ะท่านรู้จักซุนฉีรล่อหรอคะรู้จักอยู่แล้วสิซุนต้วนจีพ่อของหล่อนก็คือทานในบ้านของตระกูล เยเฮานาลานั่นแหละเมื่อหลายปีก่อนตระกูลเยเฮานาลาปล่อยให้คนรับใช้ที่มีทักษะพิเศษของพวกเขาเป็นอิสระเพื่อที่จะรักษาอำนาจของตระกูลปล่อยให้คนรับใช้ที่มีทักษะพิเศษของพวกเราไปเป็นอิสระและสนับสนุนธุรกิจในภาคเอกชนพวกแบบนี้แล้วท่านก็มีพลังอยู่มากเลยสินะคะจริงสิลูกก็ไปพักผ่อนที่ดีเห็นนะ วันนี้ลูกเชิญกองพลเย่มาทานอาหารเย็นนี่แม่ก็ควรมากินด้วยกันนะในที่สุดหล่อนก็เข้าเรื่องแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์มานเป็นอันดับแรกสินะน่าเสียดายที่ถึงตอนนี้กองพลเย่ก็ยังมีความรู้สึกต่อต้านต,ต่อฉันมากอยู่ไม่มีทางที่จะตอบตกลงแน่นอน แต่งตัวแบบนี้กองพลเย่ต้องชอบแน่นเลยแต่งตัวแบบนี้ดูแก่มากไปนะท่นานกองพลธิรนเด็กสาววัยรุ่นก็ควรแต่งตัวให้สดใสในสีหลันสวมเสื้อแบบนี้เหมือนแม่ไหมเลยทนไว้ในสี่ชุดที่หล่อนใส่ก็ดีมากแล้วเดี๋ยวก็รู้เองท่นานกองพลเย่มาแล้วเหรอคะมาเชิญน,นั่งก่อนชุดนีม้มัน ตอนนี้ฉันเจอกับภรรยาของฉันเป็นครั้งแรกหล่อนก็สวมชุดนี้นึกไม่ถึงว่าฮิรานอชียงจะแต่งตัวชุดนี้เพื่อยั่วยวนฉันหน้าห้องน้ำฮิรานอชิเงเธอเข้าออกจนกองพลมาก็นานน่าจะเข้าใจฉันดีมากแล้วนะเธอควรรู้นะว่าฉันไม่มีทางชอบคนที่ประจกประแจงที่เอาตัวเป็นใหญ่อย่างเธอแต่ทำไมเธอต้องทำตัวแบบนี้ด้วย ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกับคุณฉันก็บอกคุณอย่างชัดเจนแล้วว่าฉันไม่ได้สนใจเรื่องแต่งงานกับคุณเลยแน่นอนว่าถ้าคุณยินยอมที่จะแต่งงานฉันก็ไม่ถือสาใช้คุณเป็นบันไดหรอกนะคะผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนที่ฉันจะควบคุมได้จริงๆช่างเถอะฉันก็อายุมากแล้วไม่ได้มีเสน่ห์อะไรให้จริงจอกสาวอย่างเธอต้องสู้ชิงแก่งแย่งสินะ ฉันไม่อยากจะถลำเข้าไปในรอยเดิมเหมือนกับพี่น้องของตระกูลซือที่ผิดซ้ำซากนั่นหรอกในเมื่อค,คุณคิดได้แบบนี้ก็ดีแล้วดีมากจริงๆค่ะแต่ว่าควรสแสดงความาัถนาของคุณให้คุณนายฮิรโนเห็นระรับรู้ด้วยแล้วนะคะไม่อย่างนั้นพวกเขาจะคิดว่าคุณยอมผูกมัดกับฉันโดยปริยายถึงตอนนั้นจะเสียใจที่หลังก็เก่งว่า จะมีผลต่อมิตรภาพของพวกเราระหว่างคุณและเราทั้งสองฝ่ายนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอติดตามชมกันนะคะ